ันนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับคือซื้อเขียวตัดตามมาได้1วันนะครับตอนซื้อก็ยังมันปลายงอๆครับปลายงอๆก็เลยไปตัดมันก็เกิดรอยร้าวนิดนึงก็เอามาไปทดสอบนะครับมันก็หักไม่ทนครับอันนี้ไม่รู้นะครับไม่บอกพี่พ่อนะครับอันนี้ก็เลยสั่งซื้อใหม่ครับซึ่งมาทดสอบพี่พ่อด้ามเหลืองอันนี้ด้ามเป็นด้ามสีฟ้านะครับก็เลยเอามารีวิวด้วยนะครับชะลมน้ำมันมานะครับก็ตรงดีนะครับตรงปลายก็ตรงนะครับสวยงามนะครับเป็นเขียวมาจากมาลีว่างั้นก็คือถ้าสูตรมาลีนี้มันจะตรงนี้สันมันจะมีขอบเสร็จแล้วเขาก็จะทำให้มันเรียบแต่ถ้าของไทยนี่จะไม่มีเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะมันจะแตกต่างกันกับลิปที่ทำอยู่ไทยนะครับก็ลองดูนะครับกระดาษก็เลยทดสอบดูการทดสอบดูนะครับเข้าในระดับหนึ่งครับน่าจะใช้ได้เลยครับไม่ต้องผลไม่ต้องรับอีกครับอันนี้น่าจะใช้ได้เลยก็ถือว่าตรงกริบนะครับอันนี้ก็คงจะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบกันนะครับนี่ดูอันเก่าครับซื้อมาได้1วันเขามาส่ง1วันทางคือดีครับอัดเลยมันงอนครับซื้อมาแล้วมันงอนครับครับก็แกะออกเรียบร้อยนะครับตัวประกบก็ตัวรัดนะครับแกะออกแล้วทีนี้เราก็ใช้ตัวประกบตัวประกบนี้ก็เหลาด้วยเพราะว่ามันสุกเข้ายากนะครับก็มาประกบกันนะครับอันนี้ก็
ได้พอดีประกบแล้วก็ให้ตัวงอๆตัวนี้ล้างไว้นะครับตามจริงใส่จุดเดียวก็น่าจะอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อความแน่ใจก็สองอันเรียบร้อยนะครับก็สองชั้นนะครับถ้าใช้แต่อันนี้มันจะเบาเกินไปมันรู้สึกว่ามันจะไม่ดีเท่ากับใส่มาให้มันหนักนุ่มนวลเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับคมกริบเดี๋ยวจะไปทดสอบกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปชมพร้อมกันเลยนะครับเรามาทดสอบความคมของเขียวใหม่นะครับซึ่งยังไม่ได้รับไม่ได้ผลเลยนะครับ